ลำนำรักมือปราบมารตอนที่35ราตรีหิมะราชาอะคิลเลอร์พาเฉินซิงไปพักในบ้านที่สร้างจากหินของครอบครัวหนึ่งจากนั้นให้อาหารม้าแล้วไม่นานก็พละออกไปอีกเฉินซิงชินกับการใช้ภาษามือคุยกับอีกฝ่ายแต่เข้าใจกันไปคนละเรื่องเสียแล้วจึงไม่ถามว่าฝ่ายนั้นออกไปทำไมเพียงกล่าวว่าข้าจะไปเดินเล่นในเมืองหน่อยแต่ไหนแต่ไรเมื่อไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเขาก็มักออกเดินเล่นไปทั่วยามนี้ใกล้ถึงปีใหม่แล้วต้นเหลือชีวิตเพียง3ปีทั้งยังไรซึ่งความปรารถนาใดแล้วยังจะทำอะไรได้อีกเล่ามีเพียงออกสำรวจสถานที่ที่ไปเยือนได้ดูได้ฟังเพิ่มขึ้นก็พอแล้วราชาอัคคเลอร์ให้เขาสวมสร้อยเขี้ยวหมาป่าเส้นที่ร้อยอัญมณีหลากสีเอาไว้เจตนาเพื่อบ่งบอกสถานะหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาถูกชาวสยองหนูลักพาไปผ่านมา400ปีแล้ว400ปีเต็มร่องรอยสงครามสมัยฮั่นได้ถูกการเวลาลบเลือนอย่างนุ่มนวลซากหินสีดำที่หลงเหลือตรงใจกลางเมืองคืออดีตราชสำนักแห่งชาวสยองหนูทั้งชาวสยองหนูชาวโรรานกระทั่งชาวเทียเลอร์ล้วนเคยครอบครองสถานที่แห่งนี้เฉินซิงเดินฝ่าลมหิมะไปยังตำหนักกำแพงหินราวกับสามารถมองเห็นความรุ่งเรืองในอดีตของที่แห่งนี้ได้ชาวชยงหนูกลุ่มหนึ่งกำลังก่อไฟอยู่ในอดีตราชสำนักเห็นชาวฮั่นเดินเข้ามาก็พินิจอย่างประหลาดใจทันทีมีคนเรียกเขาให้ดื่มเหล้าเฉินซิงทักทายแบบง่ายๆก่อนกลับไปหยิบอาหารแห้งจำนวนหนึ่งมาแบ่งปันพวกเขาที่นี่คือสถานที่แห่งใดเฉินซิงหันไปรอบๆเห็นอุทยานของราชสำนักซึ่งอยู่ลึกเข้าไปและหอคอยทรงจัตุรัสแห่งหนึ่งชาวสยองหนูไม่เข้าใจคำพูดเฉินซิงเช่นกันทั้งสองฝั่งจึงต้องอาศัยการชี้มือชี้ไม้ในการสื่อสารเฉินซิงมาเยือนอยู่เบื้องหน้าหอคอยหลังนั้นแล้วเขาก็สังเกตเห็นลวดลายบนพื้นที่เกิดจากการปูอิฐนี่คือข่ายอาคมเป็นอาคมป้องกันเขาก้าวเข้าไปทันทีไม่นึกว่าในสถานที่อันห่างไกลจากจงหยวนตนจะได้พบร่องรอยของมือปราบมารยุคก่อนพลังวิเศษหวนสู่ความว่างอาคมป้องกันบทนี้มีไว้ทำสิ่งใดหรือไม่เหมือนกับในโลกกระจกนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นอาคมประเภทนี้ในโลกแห่งความจริงหน้าหอคอยจัตุรัสมีประตูศิลาหนักราวเหมือนจินจนสิ่งพยายามผลักเปิดอยู่หลายหนแต่ไม่ว่าทำอย่างไรประตูศิลาก็ไม่ขยับนอกจากนี้หอคอยทั้งหลังยังตั้งอยู่ใจกลางข่ายอาคมถูกปิดตายไม่มีแม้แต่หน้าต่างให้เข้าไปข้างในต้องมีของเสพอยู่เป็นแน่เฉินซิงคิดแต่ช่างเถอะไม่ไปแต่ต้องมันจะดีกว่าบนประตูศิลามีสลักกุญแจอาคมปิดทองอยู่หนึ่งตัวเฉินซิงมองออกว่าสิ่งนี้น่าจะใช้สำหรับเปิดประตูผู้สร้างหอคอยออกแบบไว้อย่างหลักแหลมก่อนที่พลังวิเศษจะหวนสู่ความว่างขอแค่มือปราบมารผู้มีพลังแก่กล้ารวบรวมปราณฟ้าดินถ่ายเข้าสู่กุญแจอาคมก็อาจเปิดประตูใหญ่ได้ขอให้ปราณฟ้าดินฟื้นฟูเสียก่อนอาจได้กลับมาดูอีกครั้งเขามั่นใจว่าสามารถไขกุญแจนี้ได้ราชาอาคเลอร์กลับมาแล้วท่านยังแบกกวางที่ล่าได้มาด้วยตัวหนึ่งชาวสยองหนูหลายรายที่ก่อไฟอยู่ในบริเวณอดีตราชสำนักมาช่วยเขาย่างเหนือเห็นได้ชัดว่าราชาอาคเลอร์ค่อนข้างชราแล้วจากอาการหอบคงได้ตามลากกวางเป็นเวลานานจนหมดแรงเขานั่งพักอยู่หน้ากองไฟสักครู่ครั้นสังเกตเห็นสายตาเป็นห่วงของเฉินซิงก็ส่งยิ้มให้เฉินซิงอดคิดไม่ได้หากวิดาตนยังอยู่ก็คงคล้ายเป็นเช่นนี้เองก่อนนี้สมัยอยู่ที่จิ้นหยางบิดาของเขามีเขาเมื่ออายุล่วง40ปีแม้รักใคร่เอ็นดูมากแต่ก็ไม่ได้พเนาพนอเขาจนเป็นหมอนปักลายยัดฟางหมอนปักลายยัดฟางหมายถึงข้างนอกดูดีข้างในไม่ได้เรื่องกลับคอยย้ำเตือนอยู่เสมอว่า
ใต้ล่าขณะนี้กำลังระส่ำระสายหนทางยากลำบากราชสำนักผลัดเปลี่ยนก็เป็นสงครามใหญ่ต่อเนื่องหลายปีชาวฮั่นและชาวนอกด่านต่างรบราฆ่าฟันทว่าผู้รับเคาะกลับเป็นชาวบ้านบุรุษที่เกิดมาบนโลกนี้จำต้องอาถานฝึกฝนตนเองปกครองบ้านปกครองเมืองนำผาสุกมาสู่ใต้ล่าและจงจดจำไว้ว่าอย่าได้ให้ความเกลียดชังมาบังตาใช้ความแค้นส่วนตัวกระพือความขัดแย้งระหว่างชาวนอกด่านกับชาวฮั่นนอกจากนี้ยังต้ององอาจผ่าเผยยึดมั่นหลักการนำพาความรุ่งเรืองมาสู่วงตระกูลคำสอนเหล่านี้ทำให้หลังจากเฉินซิงศึกษาตำราปราดบ่มเพาะเป็นนิสัยที่ดีหากมาถึงยามคับขันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามไม่คิดร้ายต่อผู้คนยึดคำสอนที่ว่าฝึกฝนตนเองก่อนจากนั้นค่อยปกครองบ้านปกครองเมืองนำผาสุกมาสู่ใต้ล่าดังนั้นยามถูกสวมหน้าที่นำผาสุกมาสู่ใต้ล่าเฉินซิงจึงแทบไม่ลังเลสงสัยรับหน้าที่นี้ไว้อย่างเป็นธรรมชาติราชาอาคเลหอบหายใจครู่หนึ่งในสุดก็ค่อยอย่างชั่วอายุมากแล้วอย่าสมบุกสมบันนักเลยเฉินซิงกล่าวกินอาหารแห้งก็ได้เหมือนกันราชาอาคเลฟังไม่รู้เรื่องก็กลับหัวเราะทำหน้าบอกว่าไม่เป็นไรเฉินซิงรู้สึกปวดแป๊บในอกเล็กน้อยกรอนขี้กรีแผ่นที่ออกตรวจสอบดูว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าใดโยตัวบุตรข้า จูจูราชาอักเรพูดภาษาฮั่นกระท่อนกระแท่นข้าอยากมาคุ้มครองเจ้าให้เจ้าอยู่ดีฉันสิงก็งงราชาอักเรกล่าวอีกข้าไม่ยุ่งไม่ได้ขอบคุณขอบคุณเจ้าดวงตาฉันสิงเปียกชื้นทันใดภาษาฮั่นเหล่านี้คาดว่าคงเรียนมาจากชายาขอบคุณเฉินซิงราชาอักเรรับขากว่างย่ามาแบ่งให้เฉินซิงเขาผงกศีรษะฝืนแย้มยิ้มคืนนั้นนอกเมืองหลงเฉิงมีเสียงหมาป่าร้องระงมเฉินซิงอดกังวลไม่ได้หวั่นว่าจะเจอฝูงหมาป่าเข้ากลางทางในวันพรุ่งความจริงระหว่างทางพวกเขาเคยเจอหมาป่าเดียวๆมาหลายครั้งบ่อยครั้งพวกมัน 2-3 ตัวตามพวกเขามาเคราะห์ดีที่ราชาอาคเรมีฝีมือยิงธนูจึงรอดพ้นอันตรายยังม้าตื่นตกใจมาได้ทุกครั้งทว่าพอได้ยินเสียงนี้เขาก็รู้ทันทีว่าหมาป่าล้อมรอบเข้าแล้วหิมันฤดูอันเหน็บหนาวการหาอาหารบนทุ่งหิมะเป็นเรื่องยากเย็นแล้วหมาป่าจะเหล่าหมาป่าจึงรวมกลุ่มเป็นฝูงมาแย่งของกินกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเสียงหมาป่าหยุดลงแล้วราชาอัคเลอร์ออกเดินทางต่อโดยไม่กล่าวคำใดมีแต่มีท่าทีระแวดระวังตลอดทางหลังออกจากเมืองหลงเฉิงเข้าสู่เขตพื้นที่ทะเลสาบปาลีกุนข้ามผ่านพื้นทะเลสาบที่จับตัวเป็นน้ำแข็งและเดินขึ้นทิศเหนือต่อบริเวณนี้เริ่มเป็นพื้นที่มีป่าไม้มากขึ้นบางครั้งป่ารอบภูเขาเต็มไปด้วยเปลือกน้ำแข็งทั้งสองเดินทางลัดเลาะผ่านป่าตกค่ำก็พักค้างแรมอยู่ในถ้ำภูเขามองเห็นว่าระยะทาง800หลี้ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วทว่ายังไม่อาจมองเห็นว่าคาลูซาที่มีอยู่เพียงในคำบอกเล่ายามนี้หมอกหิมะหนาทึบราชาอัครเรพาเฉินซิงเข้าสู่ดินแดนที่ปราศจากผู้คนที่แห่งนี้นอกจากหิมะแล้วก็มีเพียงหิมะในทุกปีจะมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนเป็นช่วงๆเวลาสั้นๆเพียง3เดือนเท่านั้นคนทั้งสองมักไม่พูดจากันเลยตลอดทั้งวันและไม่อาบน้ำด้วยจนทั้งคืนหนึ่งขณะพักแรมใต้ต้นไม้หิมะหยุดตกบรรยากาศเงียบสงัดหาใดเปรียบทางช้างเผือกทอแสงระยับกลางนภายามราตรีจนสิงมองดูแผนที่ใจคิดว่าไม่น่ามาปิดทางพระมุ่งหน้าตามดาวเหนือมาโดยตลอดนี่ราชาอัครเรศสางคราวสีดอกเกลาที่ยาวยิ่งโยงยิ่งกว่าเดิมดวงตาสีฟ้าลึกล้ำคอยจับจ้องกองไฟที่ลุกโชนจนสิงเก็บแผนที่ขณะกำลังจะนอนพรันได้ยินเสียงเหาะถอนของหมาป่าจากปลายภูเขาไกลโพ้นตามติดด้วยเสียงหมาป่าหอนเป็นระลอกติดต่อกันจากรอบด้าน
มีหมาป่าเยอะมากฉันซิงเอ่ยราชาอัครเคียไฟให้ลุกโหมลุกขึ้นยิ่งกว่าเดิมทำท่าบอกว่าไม่ต้องกลัวนอนเถิดอัครเฉินซิงถามท่านเคยมาที่นี่ไหมราชาอัครฟังไม่เข้าใจเพียงใส่หน้าแล้วเพียงจัดที่จัดทางให้เขาลงนอนขอบคุณเฉินซิงกล่าวขอบคุณราชาอัครพูดภาษาฮั่นได้ไม่กี่คำได้แต่กล่าวคำนี้ฉันซิงนอนตะแคงเสียงหมาป่ายังคงร้องระงมดังจนทำให้จิตใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคมตานอนไม่หลับเลิกหอนได้แล้วฉันซิงลุกพรวดมาด่าราชาอาคราส่งเสียงชชก่อนมือบอกว่าไกลๆเป็นเนินเขาอย่าทำหิมะถล่มฉันซิงได้แต่ล้มตัวนอนลงอีกครั้งทันใดนั้นเขายินเสียงประหลาดไม่ไหวจากพื้นตอนแรกสิ้นสู้ก็ได้ยินฝีดิบฝูงใหญ่บุกมาเช่นนี้เสียงนั้นแผ่วเบามากตัวกลับทำให้เขาตื่นตัวทันทีราชาอาเคเลอร์กำลังเฝ้ายามกลางคืนฉันซิงรีบส่งสัญญาณให้เขาฟังผืนขณะได้อีกฝ่ายเอนตัวลงฉันซิงกัดหิมว่ารอบๆปรากฏดวงแสงสีเขียวแวววาวประดิ่งแสงห้อยบินว่อนไปมานี่มันอะไรกันฉันซิงถามกลางฤดูหนาวยังมีหิ่งทันใดนั้นก็ตระหนักได้นั่นมันดวงตาหมาป่าต่างหากฝูงหมาป่ามาแล้วราชาอัครเยืดกายขึ้นอย่างแช่มช้ามองไปรอบๆพรางโยนฟืนทั้งหมดเข้ากองไฟในคราวเดียวเติมก้อนไขมันพืชเปลวไฟพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทันใดม้าป่านับพันที่ล้อมพวกเขาไว้ล่าถอยฉันซิงนึกกังวลราชาอัครกล่าวบางสิ่งอะไรเหรอฉันซิงถามข้าฟังไม่ออกราชาอัครกงคันธนูฝูงม้าป่าป้วนเปี้ยนอยู่รอบนอกกองไฟพวกมันหวาดกลัวเปลวไฟจึงไม่กล้าเข้าใกล้เกินไปนักราชาอัครสายหน้าส่งสัญญาณบอกเฉินซิงว่าไม่ต้องกังวลเฉินซิงเองก็รู้ดีตราบใดที่มีไฟม้าป่าจะไม่เข้าใกล้ตลอดทางพวกเขาก็ผ่านไปได้เช่นนี้ยังไรก็ตามเหนือศีรษะกลับมีเงาร่างหนึ่งพุ่งผ่านไปจากนั้นหิมะก้อนใหญ่ก็ร่วงตกลงจากปลายยอดไม้สูงร่วงโครมสู่กองไฟเสียงบูดังขึ้นจากข้างหลังราวกับหมาป่าจ่าฝูงกำลังรอกร้องเรียกราชาอัครเล็งลูกศรอย่างต้นเสียงแล้วยิงทันทีลูกธนูดอกนั้นพุ่งเข้าสู่ความมืดเมื่อราเขาขึ้นลูกศรอีกครั้งทันทีที่กองไฟดับมอดฝูงหมาป่าก็กระโจนเข้าใส่พวกเขาทันทีราชาอัครรีบก้าวถอยพรางตะโกนใส่เสียงจริงจนซิงเดาก็รู้ว่าหมายถึงให้เขารีบวิ่งจึงคว้าคันธนูยิงออกไปกลางป่าฝูงหมาป่าทะยานเข้าหาคนทั้งสองทั่วเป้าหมายกลับเป็นราชาอัครรับด้านจมสู่ในความมืดในทันใดราชาอัครคำรามรั่นพยายามดิ้นรนอัครเฉินซิงตะโกนรีบกางมือเปล่งแสงคมจิตทันทีฝูงหมาป่าราวกับถูกทำให้ตื่นตกใจค่อยๆถอยร่นเฉินซิงหันไปหาม้าแต่รู้ว่ามันไปที่ไหนแล้วทั่วทิศรอบทางมีแต่หมาป่าเขาสลัดไม่หลุดอยากไปตามหาราชาอัครทันใดนั้นเงาดำร่างหนึ่งพลันล่วงลงจากฟ้าฉันซิงเงยหน้าทันทีที่ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวกรงเล็บเหล็กส่องประกายแวววาวจ่อเข้าที่ลำคอช่วงเวลานั้นเองเสียงตะโกนคุ้นหูดังขึ้นว่าหน่อยหลังฉันซิงทำตามทันทีโดยสัญชาตญาณกรงเล็บเหล็กจึงเฉียดฉลับใบหน้าไปดวงแสงประหลาดระยับอยู่บนนั้นต่อมากระบี่เล่มหนึ่งก็พุ่งมาจากด้านหลังขวางหยุดกรงเล็บนั้นไว้ก่อนสะบัดออกเหวี่ยงคนร้ายเข้ากับต้นไม้เสียงดังพรักอย่างแรงเกิดเสียงคำรามเดือดดาลลำต้นไม้หักโค่นกลางลำพาให้กองหิมะขาวร่วงกราวลงมาด้วยสิ้นสู้ฉันชิงกราวสิ้นสู้จะมาได้อย่างไรเจ้าทึมเฮ้ยสิ้นสู้โมโหเดือดพร่านข้าตามพวกเจ้ามา7วันเต็มปีนขึ้นบนต้นไม้ไปฉันซิงปีนขึ้นต้นไม้แต่ลื่นลงมาปีนขึ้นลื่นลงปีนขึ้นลื่นลงปีนขึ้นแล้วลื่นลงปีนลื่นลงก็ปีนขึ้นลื่นลงก็ปีนขึ้นให้เสี้ยงสู้กันเหลืออดเนื้อขาถีบเอวเขาส่งฉันซิงปรีวือขึ้นบนต้นไม้ไปฉันซิงกอดกิ่งไม้แน่นรีบปีนต่อพรางตะโกนลงมารีบไปหาอาเคเลอร์เสี้ยงสู้ตะวัดตะวัดวาดกระบี่ต้นไม้ใหญ่รอบๆค่อยๆหักโค่นพังเครื่อนเลื่อนฟ้าสะเทือนดิน
ฝูงม้าป่าแตกคือเหลือเพียงฉนซิงห้อยต่องแต่งอยู่บนยอดต้นสนสูงเกือบสามจังข้องร้องฉนซิงมองเห็นแล้วเจ้าสิ่งนั้นเป็นมนุษย์หรือปีศาจกันแน่คนร้ายคนนั้นรูปร่างเล็กเตี้ยอย่างยิ่งสูงถึงครึ่งตัวของเซียงซู่ใช้ทั้งมือและเท้าพุ่งตะคุยบนพื้นหิมะพิบตาก็มาอยู่ข้างหลังเซียงซู่เซียงซู่รีบหันหลังขวางกระบี่ปัดป้องเกิดเสียงเหล็กกระทบกันดังกริ้งพริบตาเดียวนั้นร่างนั้นขยามระหลังเส้นสู้อีกครั้งเล็งตบท้ายต่อยเขารวดเร็วเหลือเชื่อเดิมทีฉันสิ่งคิดว่าความเร็วของเสี้ยงสู้ไร้ผู้เทียบเทียมไม่นึกว่าเงาดำนั้นจะราวกับพยานขึ้นมาจากพื้นหิมะเสี้ยงสู้หมุนตัวแล้วหมุนอีกครั้งทว่าเงาดำตามติดดุดเงาตามตัวกระโจนเกาะบนแผ่นหลังของเขาฉันสิ่งโอบสองขายึดลำต้นใช้มือปั้นก้อนหิมะคว้างลงไปก้อนหิมะลอยกระแทกไปหน้าเงานั้นนั้นอย่างจังเสี้ยงสู้คำรามก่อนคว้าเงาดำเบี่ยงออกไปเป็นปีศาจฉันสิงพระองค์รอข้าลงไปช่วยเจ้าในที่สุดเสี้ยงสู้มองเห็นเงาดำนั้นชัดเจนคล้ายครึ่งมนุษย์ครึ่งหมาป่าปากหมาป่าอ้าเผยเผยใบหน้ามนุษย์ผู้หนึ่งอยู่ด้านในอีกฝ่ายส่งเสียงขู่กรมไล่เสี่ยงสู้จากนั้นพรานเหงียนมองเฉินซิงอยู่บนต้นไม้กระโจนไต่ขึ้นไปใช้กรงเล็บจิกเกี่ยวลำต้นพริบตาทะยานสูงเก็บจังเสี่ยงสู้รีบไล่กวาดจนส่วนสนจริงกลับไม่กล้าโดดลงข้างล่างแม้เห็นศัตรูมาประชิดตัวแล้วเจ้าคือท่ามกลางความรีบร้อนเฉินซิงเปล่งแสงโคมจิตทำให้เห็นรูปร่างขณะเจ้าสิ่งนี้อย่างชัดเจนเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเด็กน้อยถูกแสงขาวสาดใส่จนตาพร่าจึงยกมือบังดวงตาไว้พรางตวัดเล็บเหล็กภายใต้แสงสว่างของคมจิตคมของกรงเล็บพรันปรากฏอักระแปลกตาขึ้นอาวุธนั้นเรืองแสงบุบบ้ามรูปร่างลักษณะเป็นกรงเล็บมังกรควรทราบว่าอาวุธประเภทกรงเล็บบนโลกนี้น้อยนักจะมีรูปลักษณ์เป็นกรงเล็บมังกรอีกทั้งบนเนื้อคมยังสละอักระสีทองเอาไว้เพราะเหตุใดฉันซิงเกิดนึกถึงข้อความในบันทึกโบราณขึ้นมาณบินแดนเหนือสุดแผ่นดินสนโจสที่ซึ่งเทพมังกรบรรพการร่วงหล่นอะไรกงสูยันเป็นผู้ได้กงเล็บไปล้อมเป็นศาสตราเทพในโลกนึกขนามนามว่าสบั้นนภาช้าก่อนฉันซิงร้องเห็นใดเจ้าถึงมีเดี๋ยวสิฟังข้าก่อนฉันซิงโมโหบอกให้ฟังข้าก่อนไงเจ้าเด็กบ้าเด็กคนนั้นห่มหนังป่าป่าสีเทาสวมหูม้าป่าเป็นหมวกสองขาหนีบโคนต้นไม้แน่นขณะตะคุบลำคอฉันซิงด้วยกรงเล็บข้างหนึ่งใต้ต้นไม้เสี้ยงสู้ยิงธนูหลายดอกติดต่อกันหวังบีบให้เด็กน้อยปล่อยมือจากเฉินซิงเด็กนุ่มกลับกวัดแกว่งกงเล็บเด็กโดยไม่แม้แต่หันมามองเสียงเกร้งเกร้งเกร้งดังขึ้นสามครั้งเสียงเป็นเสียงปัดลูกธนูทั้งหมดทิ้งไปข้าบอกว่าฟังข้าพูดก่อนไงเฉินซิงระเบิดอารมณ์พลันคว้าหิมะกำมือหนึ่งเคลี้ยงใส่เด็กน้อยเต็มแรงบางทีอาจเป็นเพราะท่าทีอ่อนหัดของฉันสิงทำให้เด็กชายชะล่าใจไม่ป้องกันตัวแม้แต่น้อยจึงเป็นนึกว่าจะถูกหิมะปาเข้าใส่อย่างจังจนเสียหลักล่วงโครมจากต้นไม้เซียงซู่ไล่ตามมาทันทีเด็กน้อยกระพริบตัวกระโดดกลางอากาศหลายจังก่อนร่อนลงบนพื้นหิมะอย่างมั่นคงและเชิดศีรษะขึ้นอู้อู้เด็กน้อยเงยหน้าเปล่งแสงหอนเช่นหมาป่าอู้ฝูงม้าป่าทยอยล่าถอยขณะเสี้ยงสู้กำลังลดคันธนูลงในพริบตาเด็กชายนั้นก็นำฝูงม้าป่าแยกย้ายหายลับเข้าไปกลางป่าเฉินซิงก็เสี้ยงสู้หอบหายใจเมื่อครู่ต่อมาถึงด้านนอกป่าม้าของเขาตกใจเสียงม้าป่าหอนจนวิ่งเตลิดไปแล้วเจ้าจึงได้แต่เร่งสับสองเท้าวิ่งมาตลอดทางกว่าสามลี้ฉันซิงกล่าวเป็นคนเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งสู้สนกลับอย่างเหลืออดเห็นแล้วข้าไม่ได้ตาบอดฉันซิงมองตามฉันซิงตามมาอยู่ข้างกายเสี่ยงสู้ทอดมองฝูงม้าป่าจากไปแถมเขายังไม่ใส่เสื้อผ้าดูเหมือนฟังพวกเราไม่รู้เรื่องด้วยซึ่งสู้หมดอารมณ์เก็บอาวุธขึ้นสะพายหลังแล้วคว้าคอเสื้อฉันซิงผลักเขาไปฟากหนึ่งพร้อมคำรามเดือดดาลเห็นใดเจ้าถึงแจ้นออกจากแดนซื่อเลิศโดยไม่บอกกล่าวสักคำเห็นข้าอยู่ในสายตาบ้างหรือไม่ฉันซิงเพิ่งตระหนักถึงปัญหาร้ายแรงนี้ได้เจ้าอย่าโกรธ
ข้าเลยข้าแค่ไม่อยากให้เจ้าหลายวันมานี้นับแต่เซิงซู่ออกจากแดนซื่อเล่อไม่ว่าอย่างไรก็ไล่ตามราชาอัครเลิศกับเฉินซิงไม่ทันหิมะหาใหญ่กบรอยเกือกม้าอีกทั้งราชาอัครเลิศยังเป็นพรานเท่ามากประสบการณ์ซิงซู่ไล่ตามถึงฝั่งทะเลสาปาลิคุณก็กล้ากับคนทั้งสองอยู่ร่ำไปตลอดทางมานี้ซิงซู่ยิ่งตามยิ่งโมโหจากที่ตอนแรกสุดหากตามเฉินซิงทันคิดจะด่าให้ชุดใหญ่กระเปลี่ยนเป็นจะฟาดเขาสักฉาดมาตอนนี้ความอดทนหมดสิ้นลงนึกอยากจับเขาแขวนและฟาดซ้ายฟาดขวาสักหลายหลายทีเฉินซิงครั้นยิ้มกว้างดีและเกินค่าดีใจยิ่งนะว่าพรางเข้าไปกอดเอวซิงซู่หมับฟังศีรษะแนบกายท่อนบนของอีฝ่ายดีเหลือเกินไปให้พ้นข้านะซิงซู่โกรธจนแทบบ้าแล้วหิ้วคอเฉินซิงออกไปให้พ้นทางเฉินซิงยิ้มพรางอธิบายว่าราชาอัครเลิศบอกว่าเขานำทางให้ข้าได้ข้าเองไม่อยากให้เดือดร้อนเจ้าไปยิ่งไปกว่านี้เดี๋ยวก่อนราชาอัครเลิศล่ะทั้งคู่พรันนึกขึ้นได้รีบค้นหาตามทิศทางฝูงม้าป่าบุกทันทีซึ่งสู้ก้มวิเคราะห์รอยเท้าบนพื้นหิมะทว่าเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเฉินซิงไปดูกองไฟซึ่งดับลงก่อนหน้านี้กล่าวอย่างเคร่งเครียดว่าที่นี่แหละที่ข้าได้ยินเสียงเขาเป็นครั้งสุดท้ายสิ่งที่เฉินซิงหวาดกลัวที่สุดคือการได้พบศพของราชาอัคระโชคดีที่ไม่มีศพของราชาท่ามกลางความมืดยามค่ำเกินซึ่งสู้กล่าวหากเขาตายบัญชีนี้ต้องคิดกับเจ้าฉันจริงก็งงช่วงนั้นเขาพลันยืนทำอะไรไม่ถูกอยู่กลางหิมะซึ่งสู้โกรธมากที่ฉันจริงออกจากแดนซื่อเลิศโดยพระการจึงพลั้งปากด้วยโทสะแต่เมื่อได้สติก็คิดว่าตนทำเกินไปเพื่อค้นหาความจริงราชาอัครเลิศเป็นฝ่ายมาคุ้มกันฉันจริงขึ้นเหนือด้วยตนเองจะโทษฉันจริงได้อย่างไรซึ่งสู้เห็นสีหน้าอีกคนที่จนร้องไห้อยู่รำรอกก็รู้สึกผิดอย่างยิ่งเขาไม่ตายหรอกฉันซิงกลับฟื้นตัวอย่างรวดเร็วพูดอย่างใจดีสู้เสือฝูงม้าป่าไม่ได้กินพวกข้าแต่ไล่ตามมาตลอดทางคาดเดาว่าต้องเกี่ยวข้องกับเด็กคนนั้นเป็นแน่พวกมันไม่สังหารคนสุ่มสี่สุ่มห้าอาคาเรเจ้าอยู่ไหมซิงสู้ถอนหายใจก่อนก้าวตามหลังฉันซิงค่อยๆย่างเท้าลัดเลาะเข้าป่าพรานตะโกนเรียกไปทั่วอาคาเรอาคาเรอยู่น้อยไม่พบคนแต่กลับพบพวกม้าที่วิ่งหายไปก่อนหน้านี้ซึ่งสู้ส่งเสียงผิวปากม้าก็ตนกลับมาแล้วเช่นกันตรงนี้เป็นริมเขตป่าแล้วรอยตีนฝูงม้าป่าทอดไกลขึ้นไปทางเหนือฟ้าย่ำรุ่งทอเริ่มทอแสงแรกบนพื้นหิมะกว้างจนซิงมองเซียงสู้เองก็ลังเลเล็กน้อยตามไปดูเถอะทั้งสองจึงขึ้นมาขี่ไปยังแดนรกร้างเกือบครึ่งลี้ท้องฟ้าเริ่มสว่างเจิดจ้าจู่ๆเซียงสู้กล่าวว่าช้าก่อนจนซิงเห็นสร้อยคอเขี้ยวม้าป่าของราชาอัครเลิศนอนแน่นิ่งบนพื้นหิมะในสุดก็โล่งใจดูท่าทางคงถูกพวกม้าป่าจับไปอัครเลิศจนซิงมองไปรอบๆตะโกนเรียกคนเขาไม่ได้ชื่ออัครเลิศซึ่งสู้แก้อัครเลิศเป็นชื่อเผ่าจนซิงอ๋อนะฉะนั้นเขาชื่ออะไรเหรอจนสิงกุมสร้อยคอไว้ตั้งมั่นว่าไม่ว่าอย่างไรต้องช่วยราชาอัครเลิศให้จงได้ตลอดทางมานี้พวกเขาก่อมิตรภาพบางอย่างแก่กันชายผู้นี้ต้องเจ็บปวดจากการสูญเสียบุตรชายจนได้มีบุตรอีกครั้งเมื่อมีอายุมากเขาจึงดูแลคนหนุ่มอย่างเฉินซิงราวกับลูกในไส้ฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรเฉินซิงก็ต้องให้คนผู้นี้มีชีวิตรอดกลับไปให้จงได้ซึ่งซู่ไม่รู้เช่นกันว่าราชาอัครเลิศมีนามว่าอะไรคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เปลี่ยนเรื่องไปเถอะเจ้าเองก็รู้เหมือนกันนั่นแหละจนซิงว่าแล้วจึงขึ้นม้าต่อติดตามร่องรอยฝูงม้าป่าไปซึ่งซู่ก็นี่เจ้าจนซิงก็อะไรจนซิงปลายตามองซึ่งซู่จากบนหลังม้าเซิงซู่เอ๋ยเจ้าไม่ใช่ใจข้าใช่ไหมจนซิงกล่าวข้าแค่ไม่อยากให้เจ้าลำบากเจ้าเป็นประมุขใหญ่แห่งพันธมิตรซื่อเล่อซ้ำยังมีผีดิบอาละวาด
คนในปกครองตั้งมากมายเพียงนั้นเจ้าจะละทิ้งไปได้อย่างไรซึ่งสู้กล่าวแล้วใครกันที่บอกต้องการผู้พิทักษ์คอยปกป้องฉันสิงรีบกล่าวหมายความว่าเจ้าจะยอมเป็นผู้พิทักษ์ให้ข้าหรือมิอาจเอื้อมหรอกท่านประมุขใหญ่ซึ่งสู้กล่าวอย่างเลือดอดข้าได้ตามมาถึง800ลี้เจ้าจะพูดจาให้หน้าฟังหน่อยไม่ได้หรือก็ได้ข้าจะกลับเยี่ยวนี้แหละเชื่อตอนนั้นฉันจริงใจพงเรื่องอื่นเด็กคนนั้นเป็นใครกันแน่เหตุใดจึงถือศาสตราเทพทรงพลังเช่นนั้นอยู่ในมือว่ายามทอดมองเสียงสู้แล้วได้ยินถ้อยคำนี้หัวใจก็พลันเต้นแรงสัมผัสได้แรงร่างถึงเจตนาบางอย่างในคำพูดอีกฝ่ายเสียงสู้กำลังขอโทษเขาอยู่งั้นขอบใจเจ้าก็แล้วกันฉันจริงแซงยิ้มให้เสียงสู้ก็ซึ่งสู้ควบมาเข้ามาหมายลากเฉินซิงลงมาสั่งสอนสักยกเฉินซิงพรานกระตุ้นม้าพุ่งหนีไปซึ่งสู้ประหลาดใจเจ้าขี่ม้าคล่องเพียงนี้เฉียวรึอัครสอนข้าเฉินซิงบอกเจ้าใช้ได้หมดยิงข้าให้ตายเสียงอนซึ่งสู้เร่งม้าพริบตากระไรทันทั้งสองควบม้าเคียงข้างกันบนทุ่งหิมะแต่ม้ากลับไม่ค่อยฟังคำสั่งนักด้วยม้าของม้าแก่สีน้ำตาลที่ชายาให้มาตัวนั้นพยายามสลัดสายบังเหียนเป็นระยะยิ่งวิ่งยิ่งเฉพาเชินสู้ซึ่งจุงมันอยู่เบนไปทางตะออกเฉียงเหนือด้วยกันเจ้าม้านี่บ้าไปแล้วเสี่ยงสู้โมโหกลับมาเจ้าโมโหมันทำไมเฉินซิงหันมามองอีกครั้งเป็นม้าแก่ตัวนั้นเอาแต่จะวิ่งไปทางออกตะวันออกอยู่ตลอดซึ่งสู้ออกแรงดึงรวดเดียวลากม้าแก่กลับมาซึ่งสู้เอ่ยดื้อด้านเช่นนี้ปล่อยให้มันไปเลยก็แล้วกันซึ่งสู้ด่าม้าแต่ฉันซิงรู้ว่าอีกฝ่ายเจตนาด่ากระทบตนพอเห็นซึ่งสู้กำลังหยิบกรีดมาตัดสายบางเหียนเขาจึงกล่าวนั่นเป็นม้าของแม่เจ้าหากไม่ต้องการปล่อยไปซี่เกี่ยวไรกับข้าด้วยว่าอย่างไรนะเสียงสู้ตรึงงานเป็นไปไม่ได้เจ้าไปหามาจากที่ใดฉันซิงถ่ายทอดคำพูดของชายาให้ฟังเสียงสู้ยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปอีกนี่คือม้าที่นางขี่มาตอนทางตอนเหนือเป็นครั้งแรกหรือใช่กระมังฉันซิงเห็นม้าแก่ตอนค่อยๆสงบลงก่อนเริ่มวิ่งพร้อมกลุ่มอีกครั้งเสียงสู้กล่าวมันคิดจะไปไหนเนี่ยฉันซิงย่อมมืดแปดด้านยิ่งกว่ายามนี้ตะวันขึ้นแล้วท้องฟ้าและผืนดินสว่างสวยสีขาวพร่างพรายของพื้นหิมะทิ่มแทงสายตาอย่างยิ่งโชคดีที่เมื่อคืนไม่มีหิมะตกซ้ำจึงมองเห็นรอยอุ้งตีนหมาป่าได้อย่างชัดเจนพวกมันผ่านที่ราบกว้างใหญ่ไปแสนไกลสุดลูกหูลูกตาณที่นี้แห่งนั้นนั่นเองในสุดภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามคำบอกเล่าของชาวชยงหนูก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางเมฆหมอกหิมะทึบเขาทอดตัวยาวหลายสิบลี้ตั้งตระหง่านม่านเมฆขาวโอบล้อมยอดเขาสูงทั้งทึบเขาคล้ายถูกสายฟ้าฟาดจนขาดออกจากกันเป็นสามส่วนเกิดเป็นรอยแยกหน้าผาอันเล็กแคบด้านหน้าเทือกเขาคือทะเลสาบใหญ่ผิวน้ำใสดุจกระจกกำลังสะท้อนแสงแดดเจิดจ้าร้อนแรงส่วนด้านข้างทั้งสองฟากฝั่งบนพื้นหิมะขาวโพลนกลับแต้มด้วยจุดสีดำมากมายแต้มจุดดำบนภูเขาเหล่านั้นคือหมาป่าสีดำนับหมื่นนั่งรอคอยพวกเขาอยู่พวกมาเริ่มตื่นตระหนกพากันค่อยๆก้าวถอยห่างไปจบตอน